นี่เป็นตอนเช้าแม่ค้าเขายังไม่เข้ามาเท่าไหร่ในหม่ำหม่ำนาไปเฮ็ดเองทำเองแพ็คเองฝากครับก็เลยจะให้แม่ค้าแยกให้เลยแม่ค้าทั้งนี้ใจดีมันนี่ครับผมจะพาเดินเข้าดูในตลาดก่อนนะครับว่าควรจะซื้ออะไรอันนี้หมูแล้วครับไม่มีเนื้อฟันแล้วใช่ไหมมีค่ะฟันจริงฟันเทียมฟันเอาล่ะครับฟันจริงๆเหรอเขาเลี้ยงเอาเหรอใช่ค่ะอ๋อเหรออันนี้แม่ค้าเขายังไม่มาผมมาเช้าครับโอ้แล้วผมจะพาเดินเลาะก่อนที่จะซื้อพ่อค้าขายอะไรครับเดี๋ยวผมจะเดินเลาะก่อนนะครับแต่ยังไม่ซื้อพอซื้อถ้ามันจะหิ้วหนักเดี๋ยวเป็นอีกร้านเฉพาะโลละ300โล300คือโล150ก็น่าจะประมาณนั้นหอยนาล่องอร่อยเจ้าหอยอันนี้หอยนาหรือหอยเชอร์รี่อ้าวบ่เขาจะขายเป็นหัวค่ะพี่บ่แต่เขาจะไม่ทำแบบนี้ค่ะอืมหอยเชอรี่น่าจะเขาจะขายเป็นหัวที่ถุงละ50ถุงละ100ค่ะครับอันนี้ก็อันนี้จะปากกว้างอันนี้หอยฝังฉันไว้นี่หอยฝังแต่อันนี้มันจะปากกว้างเห็นป่ะคะแต่มันหน่วยเล็กอยู่แม่นบ่อันนี้หน่วยน้อยอยู่ค่ะมีเขาไปต่ำเอ้าหอยฝังมันหน่วยใหญ่กว่านี่บ่แม่นบ่แม่นอยู่หอยฝังมันต้องใหญ่กว่านี่อันนี้ได้หอยใหญ่หน่อยเด้บ่เดี๋ยวมันปลูกมาเลยค่ะไตๆเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวมันไตอยู่เนี่ยซดๆได้ค่ะไอ้โอ้ยเนาะพอโล300ครับก้อนดีค่ะไปพร้อมหอมไม้ได้ค่ะปลาไม้ค่ะครับแม่ค้ามาบางเจ้าครับตลาดเขายังไม่เปิดแม่ค้าเริ่มมาจักโมงครับมันจะย้อนมาแล้วจ้ะบอกอันนี้ผมมาเช้าแม่ค้าเขายังไม่มานี่มาไข่พำครับเขียดอีโมมาเศร้าโคตรบอกมาถึงร้านดีจ้ะมาเศร้าครับปกติร้านเขาขึ้นเต็มทุกร้านถ้าเขามาพร้อมกันนี่ผมมาเช้ามันเป็นตลาดท่องเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวพาเดินเลาะแถวนี้ขายกล้วยขายดีมากเคยเห็นแหละกับบาทเดียวนี่อิ่มเลยโอ้ลูกต่อลูกต่อใน200อันนี้ของหายากต่อเลี้ยงให้ต่อไปหาเอาน้ำต่อหาเดี๋ยวนี้เขามีเลี้ยงด้วยครับเด็ดพอ300น่าจะประมาณเดียวกันหมด280บาทก็ถูกกว่าเจ้านอน20อันนี้เดี๋ยวจะพาเดินอันนี้เป็นเถาครับที่เกิดตามน้ำก็ของกินได้เหมือนกันมีเห็ดครับอันนี้เฮ็ดละงกซุ่มดอกหน่อยมันบ่ดอกหน่อยเฮ็ดละงกรอดเท่าไรสมมติอันนี้บ่ละ500ขึ้นในจานนี่บ่จานจานละ50บาทดอกบานตลาดใหญ่นะครับแต่แม่ค้ายังไม่มาก็มาวางร้านครับมีทั้งกรอบพื้นที่ทั้งเอามาจากที่อื่นไม่20บาทไม่ละ10บ่ใหญ่แล้วคือขายถิ่นแต่ว่า
เดี๋ยวเดินกลับมาใหม่ครับนี่เราชอบจับเดี๋ยวก็ข้าวทีหนังโอคาโด90บาทอันนี้อินทผลัมไม่เอาไม่เอากะทิเอื้ออันนี้อันนี้เราไม่ยำได้นะอันนั้นไม่ยำอะไรอินทผลัมหวานหวานเท่เท่โล380อันนั้นสีขาว280สีนี้380ลูกมันสวยดีล็อกนี้ก็มาบางเจ้าเพราะไม่ถึงหลักไม่กล้าสิบคนผมมาเช้าครับอู้เดี๋ยวนี้หอยกิโล150แล้วดิสุดยอดครับหอยปังมีหอยปังหอยนางรมมาต่ออันนี้ก็พืชเศรษฐกิจยุคใหม่เองก็ปลูกเองแถวนี้อันนี้ก็ยุคใหม่ครับอินทราผาลำจานนี้250ถ้าเมื่อสักครู่280อันนี้น่าจะไปเก็บมาเองหลับเพิ่นมากบ่จานเท่าไหร่ชุดนี้200อนุญาตนะครับเก็บให้เดี๋ยวนี้อันนี้มันเป็นยังคือเฮ็ดละงูเบื้องบ่มันหวานอันเฮ็ดเบื้อกับบ่เบื้อเบิ่งจังได๋ครับอันนี้เด้เฮ็ดบ่เบื้อเด้เฮ็ดเบื้อมันเป็นจังได๋มันเพราะว่าดอกมันคือกันนะมันกันมันคือแต่เฮ็ดละงูขาวบ่เฮ็ดละงูเบี้ยงนี่สิบ่เฮ็ดละงูเบี้ยงบ่เป็นหยังเพราะว่าเฮ็ดเบื้อนี่ขามันสิตันอันนี้มันป่วงแม่นบ่ขากวนเบิดอ๋อครับเฮ็ดละงูขาวบ้านเฮาเฮ็ดละงูขาวครับกินละงาดนี่มันจะคล้ายๆกันอันนี้เห็ดครับเดี๋ยวสิมาเบิ่งหน่อยเก็บไม่อีกโทษนี่แล้วสองคนแต่เทียบค่าแห้งกะ200อันนั้นเท่าไหร่กะ50 350ก็ค่าแรงกับข้าวนึงก็ได้ดอกครับดีเข้าไปรับจากกันมันได้สมื่อว่าเดี๋ยวมาใหม่เด้นี่จะเฮ็ดละงูขาวครับปูหน้าพอมีปูก่อนถามหายังก็ได้นั่นนะปูหน้าน่ะครับเดี๋ยวจะพาดูไปเรื่อยเขาเจี๊ยมนี่ก็เฮ็ดพออันนี้น่าจะเป็นเห็ดเพาะมาแช่เย็นไว้แม่นบ่อ๋อล้างแล้วใส่ตู้เย็นก็มีหมูป่าพร้อมเครื่องรถมีมาเยอะแล้วผมเห็นเห็ดจ่ายเยอะเพิ่งเห็นเห็ดขอนเจ้านึงพอนั่งจ้าที่ร้านแล้วก็มีที่รถได้นะก็ถ้าเราจะรถให้ค่ะที่สี่รถได้เห็ดขอนคือว่าใครเห็นนอใหม่บ้านหวยเดียปกตินอใหม่หลายนี่มันว่าท่านออกบอกอยู่เดี๋ยวนี้ก็เก็บเห็ดบ่แม่นปกตินอใหม่มันหลายเจ้านี่ไปได้มาใส่คือหลายเดี๋ยวเพิ่นไปเก็บเราบ่หลายคนมาส่งบ่ได้เห็นปลาแล้วเพิ่นเกียดดอกบ่อันนี้จานเท่าไหร่200ค่ะอ๋อ
ดู400จาน200แสดงว่าจานละครึ่งโลเป็นเห็ดละงกเห็ดละงกขาวก็มีเดี๋ยวจะเบิ่งไหมตอนนี้เห็ดออกครับจานละหน่อยค่ะจานจะขีดเจ้านี่บ่ได้สั่งเจ้านี่บอกขีดก็โมง180จ้ะเจ้านี่บอกสิก็นึงมองเดี๋ยวเบิ่งผมสิอาจารย์เอาไว้แต่สิหน้าห้องน้ำนะครับเดี๋ยวสิมาเบิ่งตอนสิไปสิมาทันบ่เดี๋ยวสิเบิ่งต่ออันนี้ผมมาเช้าเองครับแม่ค้ายังไม่เข้าระบบยังไม่คั่วเดี๋ยวผมดูครับผสมทั้งนี้ขายถุงก็ได้50โอ้ขายถือคือทั้งเคียนอยู่ตัวนี้นะเฮ็ดเองบ่จ้าอ้าวบ่จ้าเมื่อวานผมไปเคียนมาซื้อมา10ถุงมันถุงละ100ถุง50นี่ก็สิเก็บ100ถือก็ทั้งเคียนขายให้เด้อเดี๋ยวครับเมื่อก่อนผมเคยมาเดินดูไว้นี่ก็หลงทางเข้านะของที่จะเอาเดียวนะครับอยู่ตรงใกล้ห้องน้ำกลุ่มนี้เป็นเห็ดตับเต่าครับเห็ดตับเต่าหลายอันนี้เป็นล็อกสุดท้ายของที่นี่นะคะยังไม่มาอีกหน่อยลานตรงนี้รถก็จอดเต็มนี่เริ่มมีหน่อไม้แล้วในตลาดของป่าบ้านหนองเดียที่ขาดไม่ได้อันหนึ่งคือหน่อไม้ครับสำหรับการเที่ยวตลาดของป่าบ้านหนองเดียก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับที่เห็นว่าแม่ค้ายังไม่เยอะเขายังไม่มาครับไม่ใช่ตลาดหลังผมมาเช้านะซึ่งตอนนี้ก็แค่เวลา2โมงแม่ค้าจะเริ่มมาเต็มพื้นที่4โมงแล้วก็เขาขายทั้งวันยัน 2-3 ทุ่มครับอันนี้เป็นทางผ่านคนเขาก็ผ่านไปมานี่ครับลานจอดรถเนี่ยถึงกับไม่พอไปจอดข้างถนนนะข้างถนนใหญ่เต็มถ้ามาตอนกลางวันเอาเมื่อกี้คอยบังป่าหนีแม่นบ่จ้าแม่นจ้าเอาให้กันก็ได้ครับถุง50เอากี่ถุงอ่ะ2 3 4อ่ะ4ครับ4ถุงจ้า1ใส่น้ำมันนี่ก็ได้ใส่น้ำมันนี่บ่นี่ล่ะครับงัดไปเลยได้บ่หึได้ได้ก็งัดเอาคันย่านขาดก็ล่องให้เอ้าคือว่า5จานให้400คือจังสิมี400อันนี้40บาทอ้าวโอเมนบ่440อันนี้เฮ็ดหยังนี่เฮ็ดละงกเฮ็ดผึ่งเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมตอนนี้มีแต่เฮ็ดละงกบ่จ้าห่างกันมีแต่ละงกอันนี้สิเป็นร่วมมีทั้งงกมีทั้งผึ่งมีทั้งดินโอเคครับเพิ่นเอา440อันนี้แยกถุงทั้งหากเด้อตลาดบ้านห้วยเดียมเพิ่นแถมผักออกแบบผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อครั้งแรกผักออกแบบอันนี้ถือว่าถูกนะครับเพราะเห็ดละงกของแพงนะกิโลละ500 400 600แล้วแต่ขนาดของเห็ดนี่440ครับ